คือพันธกิจของ APCD เนี่ยนะครับมีอยู่2ระดับด้วยกันเราเป็นศูนย์ของสหประชาชาติที่ทำงานให้ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกและในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เป็นศูนย์ที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการในประเทศไทยด้วยเราก็ทำงานใน2ระดับคือเรารับฝึกอบรมผู้ที่จะเป็นครูเราอบรมผู้ที่จะไปอบรมในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีครูของเราเองที่ฝึกอบรมคนพิการทั้งสองระดับเนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะยกระดับการดูแลคนพิการไม่ว่าจะในภูมิภาคหรือในประเทศไทยเองเนี่ยให้สูงขึ้นให้ดีขึ้นเราเริ่มตั้งแต่ปี2558ที่ผ่านมา7ปีเรามีเด็กคนพิการที่ผ่านการฝึกอบรมจาก APCD ประมาณ300กว่าคนแล้วก็ประมาณ 90% ก็ได้งานทำหมดคนพิการทั้ง7ประเภทเรารับหมดเพราะฉะนั้น APCD ก็จะเป็นตัวกลางเป็นสะพานเชื่อมระหว่างคนพิการภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนส่วนภาคเอกชนนี้มีเยอะเลยครับที่มาร่วมมือกับทาง APCD เรามีการฝึกอบรมในโครงการทำขนมปังกิจกรรมที่2เนี่ยก็จะเป็นการฝึกอบรมในเรื่องการทำช็อกโกแลตแล้วก็เครื่องดื่มฝึกให้เขาเป็นบาริสต้าด้วยคือร้านที่เราทำขึ้นมาก็คือร้าน City Plus Bakery and Chocolate Cafe ที่ถนนราชวิถีซึ่งอยู่ในบ้านราชวิถีนะครับเราสร้างขึ้นมาไว้เพื่อที่จะให้เขาฝึกจริงได้มีโอกาสที่จะสัมผัสกับประชาชนทั่วไปเป็นการปูพื้นฐานที่จะให้เขาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมที่ร้านนี้เนี่ยรับสมัครคนพิการในทุกๆด้านเลยนะครับตั้งแต่ทำขนมปังทำกาแฟขายด้วยนะเป็นร้านหนึ่งแล้วต่อมาเนี่ยเราก็ได้รับความร่วมมือจากบริษัทเอกชนที่ก็มาเปิดภัตตาคารที่นี่นะครับซึ่งก็ใช้ฝึกอบรมคนพิการทำกับข้าวล้างชามเก็บเงินก็ตั้งอยู่ที่นี่แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราฝึกคนที่จะไปทำงานในโรงแรมเด็กเขาแฮปปี้ครับแล้วเด็กเขาชอบมากเลยครับที่ได้ไปฝึกของจริงได้เจอลูกค้าจริงๆเรามองว่าธุรกิจอาหารและการบริการจะทำให้เด็กเขามีโอกาสที่จะทำงานได้มากคือการฝึกให้คนพิการทำงานนี้ต้องเป็นงานที่มันไม่ได้ยากเกินไปให้เขาฝึกทำซ้ำๆเขาก็จะจำได้คุณภาพของงานเขาก็ดีด้วยเพราะว่าคนพิการส่วนใหญ่สมาธิดีแล้วก็ตั้งใจทำงานหัวใจสำคัญที่ความเข้าใจในความเป็นมนุษย์หรือว่าเรื่องของการให้โอกาสเขาทำอะไรได้มากกว่าเราคิดเขาก็มีความภูมิใจที่เขาสามารถดูแลตัวเองได้แล้วก็ภูมิใจที่จะอยู่ร่วมในสังคมภูมิใจที่จะทำงานให้กับบริษัทห้างร้านหรือว่าภาครัฐภาคเอกชนคือเขาอยากจะมีส่วนที่จะคอนทริบิวต์ให้กับสังคมก็ให้โอกาสเขาเถอะครับเป้าหมายเนี่ยมันชัดเจนนะคือว่าเราต้องการที่จะขยายขอบเขตของการทำงานของเราและเราก็อยากจะเป็นตัวอย่างให้คนอื่นๆเนี่ยเขาทำงานแบบเราด้วยเรานำร่องคือเราอยากที่จะให้คนพิการเนี่ยได้ทำงานเหมือนกับคนธรรมดาคนปกติโดยทั่วไปเพราะว่าคนพิการเนี่ยมีความสามารถมหาศาลนะแม้แต่คนตาบอดเนี่ยก็ห่อของได้อย่างประณีตเป็นออทิสติกนะหูหนวกอะไรเนี่ยก็ทำกับข้าวได้ชงกาแฟได้อย่างดีและทำขนมได้อย่างดีถ้าเผื่อว่ามีเอกชนบริษัทอื่นๆเนี่ยเข้ามาร่วมมือกับเรามากๆขึ้นเราก็จะสามารถหางานให้คนพิการได้มากขึ้นฝึกอบรมคนเพิ่มขึ้นมีทักษะเพิ่มขึ้นประชาชนโดยทั่วไปก็รู้ว่าเข้ามาสนับสนุนการทำงานโดยคนพิการเพราะคนพิการเนี่ยมีความสามารถอย่างยิ่งเลยนะครับอย่างคาดไม่ถึง